สวัสดีครับท่านผู้ชม BG GO Highlight ครับชมการแข่งขันฟุตบอล M150 Championship ครับนัดที่13ครับเดอะแรบบิท BG ปทุมยูไนเต็ดครับยกพลไปเยือนสนามกีฬากลางจังหวัดลำปางครับพบกับลำปาง FC ครับทีมที่กำลังร้อนแรงครับรั้งอันดับ5ในตารางขนาดนี้สุรชาติสารีพิมพ์ครับยังไม่โดนฆ่าโทษครับและก็นำเพื่อนร่วมทีมเดอะแรบบิทลงสนามครับนอกจากนี้มีโรโมโรคาร์บานครับยืนเป็นกองหน้าคู่กับบาลอสทาเดลลี่ครับที่กำลังล่ารางวัลดาวซันโวฤดูกาลที่2ติดต่อกันครับเจ้าถิ่นเปิดเกมก่อนแล้วก็เล่นลูกบอมเลยครับแต่ตัดมาจังหวะนี้เป็น BGPU ได้บุกครับมาที่ทาเดลลี่แปะไปให้บัมบะหัวตุ้มโอได้ลุ้นเสียวๆครับสภาพอากาศวันนี้ครับเฉียดเฉียด40องศาครับทำให้จะมีคูลลิ่งเบรกครับลูกนี้ได้โมงครับเจ้าทีนแหมชัดชัยบุตรพรมยังไม่หลับครับรับอยู่มือลำปางสวนกลับมาใหม่โซโนส่องไกลมือเดียวครับไม่ใช่แต่กวินบินได้ครับชัดชัยก็บินได้ครับแหมปัดสวยๆครับลูกนี้เกมส่วนใหญ่เป็นลำปางครับที่ได้บุกครับแต่ตัดมาจังหวะนี้เอ้าจ่ายผ้าแล้วศิวกรโดนแซ่ครับไปแล้วข้างหน้ามีสไลด์โอ้โหมือโหยมือเดียวครับมือกาวไม่พอมือยาวด้วยครับชัชชัยบุตรพรมปั๊มบ่ายิงติดฟรีคิกออกซ้ายตาเดลลี่ชุลมุนแล้วโอ้โหลูมูโลคานสนั่นแล้วครับลูกนี้โอ้โหเกือบเบิกสกอร์ได้ครับลูมูโลคาบานหลังหายเจ็บครับในช่วงท้ายครึ่งแรกนี้เป็น BGPU ครับไดบูครับมาอีกทีถึงบัมบะแต่งแล้วซัดขวาแม่ห่างจากคานระยะเท่าเดิมครับยิงใกล้ขึ้นมาหน่อยมาจังหวะนี้เป็นสุรชาติเก็บบอลได้แล้วโอ้โหช้าไปครับโดนแซะไปได้ก่อนกัปตันเก่งของเราครับสู่กันสนุกแล้วครับคู่นี้ไม่มีเกมเดือดมาเป็นทาเดลลี่แต่งเข้าขวาปั่นโค้งลูกนี้ประมาณ1เมตรครับห่างจากคานไปและหมดครึ่งแรกครับทั้ง2ทีมยังเจาะประตูกันไม่ได้ครับเสมอกันอยู่ที่0ต่อ0ครับครึ่งหลัง BGPU ครับได้เปิดเกมก่อนมาจังหวะนี้ปัมบะแซะได้ฝากไปที่ทาเดลลี่แต่งไปไม่มีใครเข้าครับหัวสิครับลูกนี้โอ้สุดยอดครับโอ้โหเหนือคำบรรยายครับลูกนี้1ต่อ0ครับระยะนี้เกือบๆ40 50หลาครับแม่ต้องชมเลยครับทักษะเบสิกล้วนๆครับแต่งหาจังหวะยิงครับแนวรับของลำปาง FC ไม่เข้าครับก็ส่องสิครับไม่เหลือครับประตูที่12มาแล้วครับก็ยังนำเป็นดาวซันโวในลีกอยู่ครับตอนนี้บาลอสทาเดลลี่ครับส่งให้ BGPU ขึ้นนำนะครับ 1-0 นาทีที่56แล้วก็ยังได้สวนสวยๆครับทาเดลลี่มาอีกแล้วครึ่งครึ่งโอ้โหใจคอจะแปะยัดเสาแรกครับปินออกไปมาอีกทีครับทาเดลลี่ครึ่งมาได้ไหมไม่ยิงแปะให้ชาววัดแต่งให้ศิวกรกดโอ้ยงบพลละครพลครับเซฟลูกยิงของศิวกรแสงวงครับสวยทั้งคนรับทั้งคนยิงครับลำปางได้คอร์เนอร์จังหวะนี้โอ้โหประมาทไม่ได้ครับแม่เกือบโดนครับลูกนี้เกือบโดนสวนกลับขึ้นมาใหม่ทาเดลลี่ไปแล้วครับไปแล้วครับข้างในมีใครมีอยู่ครึ่งไปหลุดไป2แม่ยิงติดบล็อกครับอีกทีขวาติดบล็อกอีกตามซ้ำไม่ได้หมดแรงครับวิ่งมาจากครึ่งสนามอากาศก็ร้อนด้วยครับสวนมาจังหวะนี้ทัศนาพงศ์ครับตัวสำรองเคาะมาชาววัดดึงโล่งโล่งครับทาลอสทาเดนโอ้ยทาเดลลี่ครับยิงไปนู่นนะครับแต่ก็ยังนำอยู่ครับ BGPU
หมดเวลาการแข่งขันครับเดลและบิดบีจีปทุมยูเนเต็ดบุกไปคว้า3แต้มครับด้วยการบุกไปชนะลำปาง FC 1-0ครับนัดต่อไปจะบุกไปเยือนสโมสรฟุตบอลราชนาวีครับ Say congratulations to BG Pathum for 3 points อยากแสดงความยินดีกับ BG Pathum สำหรับ3แต้มในวันนี้ครับ But also I would like to say congratulations to the Lampang FC players ก็อยากแสดงความยินดีกับลำปางผู้เล่นของลำปางด้วยนะครับ Because they played today one very very good matchเพราะว่าเล่นแมตช์วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่ดีที่สุดเท่าที่เล่นมาเลย I think we were today better team แล้วก็คิดว่าทีมของเราอ่ะลำปาง FC เป็นทีมที่ดีกว่าชัดเจน but that is football when we missed a lot of chances แต่ฟุตบอลก็เป็นอย่างนี้ครับเราพลาดโอกาสไปเยอะมาก they scored one goal from shoot from I don't know 25 meters เขาได้ประตูขึ้นนำจากการยิงไกล so I really don't haveanything to say to Lampang players they play one very good match ไม่จําเป็นต้องบอกอะไรกับผู้เล่นอีกแล้วครับเพราะว่าเขาทําหน้าที่ได้อย่างดีมากวันนี้ I think we deserve to win ผมก็คิดว่าเราควรจะชนะด้วยซ้ําก็จริงก็ต้องบอกว่าพอใจกับ3แต้มที่ได้นะครับเพราะว่าเรามาก็จริงๆแล้วก็มันมีกลางสัปดาห์ด้วยแต่ลำปางเองวันนี้ก็ดูผู้เล่นก็แย่ๆพอๆกับเรานะแต่เราได้เป็นสกอร์ก่อนแค่นั้นเองครับแต่ก็เหนื่อยครับเล่นนอกบ้านทีไรก็แต่ก็บอกน้องแล้วว่าบางทีเล่นฟุตบอลมันไม่ต้องหล่อหรอกไม่ต้องบางครั้งมันก็ต้องมีเซฟบ้างอะไรบ้างนะแต่เด็กก็ทำได้ดีสู้ได้ดีนะครับก็เกือบจะได้ประตูที่2ด้วยนะแต่ว่าก็ลูกเดียวก็เกินพอละ3แต้มที่เราตั้งใจไว้ก็โอเคประสบความสำเร็จครับก็คงต้องเต็มที่ต่อไปนะต้องเป้าหมายเราอย่างที่บอกอะเราต้องขึ้นชั้นแน่นอน 100% นะครับต้องทำงานหนักกันต่อไปไม่ว่าในทุกเรื่องรีคัฟเวอรี่ตัวนักฟุตบอลนักกีฬาเองที่ช่วงนี้ก็มีบาดเจ็บเล็กๆน้อยกันเยอะพอสมควรก็ต้องทำไงให้เขากลับมาสมบูรณ์ในแมตช์ต่อไปให้ได้สมบูรณ์ร้อยที่สุดในแมตช์ที่จะลงในทุกๆแมตช์ครับผมบอลถ้วยเราก็เต็มที่ทุกแมตช์อย่างที่บอกครับก็ไม่ว่าบอลถ้วยบอลลีกนะเราก็ตัวผู้เล่นจะจัดตัวผู้เล่นที่สมบูรณ์ที่สุด 100% ที่สุดลงในสนามในแต่ละนัดคืออาจจะไม่มีโรเตชันหรืออาจจะมีแต่ก็น้อยมากนะเอาตัวที่ดีที่สุดลงเล่นก่อนนะที่เหลือจะเกิดอะไรขึ้นก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทีนึง